สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นก็ไม่จะฝากแค่นี้นะครับนะถ้ามีปัญหาอะไรกับบริษัทนะครับให้กรมแรงงานเป็นคนช่วยเราอย่าไปตัดสินใจทำอะไรเองนะครับพลาดมาเนี่ยโคตรเจ็บเลยนะครับแล้วต่อให้เราสู้คดีนะครับสุดท้ายคนที่มีโอกาสชนะคือคนที่มีเงินนะครับมีเงินจะทนายนะครับมีเงินที่จะดึงเกมไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เรื่องที่ผมจะเล่านะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยโดนจ้างงานนะแล้ว เจ้าของงานนะไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินเสร็จทำยังไงนะครับผมลบงานไม่ให้ใช้สิ่งที่ตามมาผมโดนฟ้องไป14ล้านนะครับแล้วมันจบยังไงนะครับจริงๆเรื่องนี้มัน มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนะฟ้องคดีจบ66ไม่ใช่ปีนี้67นะฟ้องคดีจบ66เรื่องเกิดประมาณช่วงปี64มั้งครับนะเพราะเรื่องมันเกิดนานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็น้องๆที่เพิ่งเรียนจบนะครับเพิ่งเรียนจบแล้วมีความสามารถในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยแล้วไปเจอบริษัทแบบว่า ปากหวานเดี๋ยวถ้า เราทำงานเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้นู่นให้นั่นให้นี่นะครับก็เหมือนให้เราทำงานนะครับพอวันนึงเนี่ยเราทวงข้อตกลงไปแล้วมันไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ได้ตามที่คุยกันไว้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันงานเราไอ้นครมีแต่งานเราอะไรเงี้ยแล้วเราไปลบนะครับผิดนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนจ้างงานแล้วเราไม่แฟร์นะครับสิ่งที่เราทำคือแจ้งกรมแรงงานเดี๋ยวกรมแรงงานจัดการต่อนะครับแต่ว่าพูดตามตรง คนไทยไม่ค่อยมีใครกล้าทำนะครับเพราะว่างานมันหายากหนี้สินมันเยอะนะครับอ่ะเรื่องของเรื่องนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมไปทำงานอยู่ที่หนึ่งนะครับมันก็เป็นระบบบริษัทนะก็ใหญ่โตนะครับรายได้บริษัทปีหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านนะครับอ่ะผมไปทำเนี่ยความรู้สึกผมนะครับช่วง3เดือนแรกผมโคตรอยากลาออกเลยเพราะว่าบริษัทไม่ค่อยแฟร์กับพนักงานเท่าไหร่นะครับทำงานล่วงเวลา ล่วงเวลานะครับไม่มี OT ให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ชดเชยด้วยไม่ได้หรือว่าภาษางานเขาเรียกว่า2แรงนี่แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมจบนะครับจากกทม.รังสิตนะครับเรื่องวุฒิปวช.นะแต่ผมก็เป็นงานคอมพิวเตอร์ประมาณนึงอ่ะพอจะรู้เรื่องโซเชียลนะครับผมก็กลับช่วงอายุ20ย่าง21นะครับผมก็กลับมาทำงานอยู่สระแก้วนะครับบริษัทนึงนะอันนี้มันเป็นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่บริษัทล่าสุดนะครับกับที่ท่านที่ผมทำล่าสุดเนี่ยเขาดีผมมากนะครับนะคุณบิ๊กพูดแล้วกันนะครับดีผมมากมากที่สุดเลยนะอ่ะเสร็จนะครับบริษัทนี้รู้แล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับที่ล่าสุดนะเขาก็ จ้างให้ผมอยู่ตำแหน่งนะครับเป็นพวก IT เป็นพวกการตลาดนะครับมีหน้าที่ยิงโฆษณาสมัยนั้นมันยังไม่มี TikTok นะครับตั้งแต่ยังไม่มี TikTok เลยนะยิงโฆษณามี Facebook YouTube ทำเว็บไซต์นะครับผมทำเว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นนะครับอ่ะผมอยู่ไปได้เกือบปีนะครับผมก็อยากลาออกอีกเพราะว่ามันไม่ค่อยแฟร์นะครับเหมือนตกลงเรื่องงานเช่นผมอยู่ทีมที่ต้องทำยอดขายนะครับพี่ผมเก่งมากเขาตอนปัจจุบันเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็น TikTok แบบเกือบล้านอ่ะนะครับทำยอดได้สมมติตกลง70,000นะครับจะอาชีพทีมสัก 30,000สมมตินะอาชีพทีละ 30,000 เนี่ยพอได้70,000จริงๆเขาไม่อาชีพเขาบอกว่าเฮ้ยเอาอีกสัก75แล้วกัน75แล้วกันเดี๋ยวพี่เพิ่มให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ทุกคนก็ไม่โอเคเพราะว่าคุยกันมาแล้วมันไม่ได้ตามที่คุยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เกิดแม่งแทบเดือนเว้นเดือนเลยแล้วเงินเดือนก็ออกช้านะครับแบบว่าบริษัทอื่นเนี่ยตัดรอบวันที่25นะครับออกวันที่30ปลายเดือนหรือออกวันที่1ที่นี่นะครับ2บ้าง3บ้างเคยช้าสุดนะครับออกวันช่วงวันที่3คือเข้าใจว่าเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับเงินเดือนไม่เยอะเงินแค่ออกช้า3วันสำคัญนะครับค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟนะครับถ้าใครมีลูกก็ค่ารับผิดชอบอีกปลายทางอีกคือผมไม่โอเคนะผมก็พยายามหาลู่ทางที่จะออกตั้งแต่นานอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งนะครับช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวาคมน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมปี63ถ้าจำไม่ผิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยเขากำลังก่อสร้างหรือร้านใหม่เลยนะครับเขาจะปรับปรุงหน้าร้านเขาไปแข่งกันที่อื่นเรียบร้อยแล้วออฟฟิศก็โบล้นๆน่ะนะครับ เขาก็เห็นผมทำตัวโปรแกรมนึงขึ้นมานะครับมันเป็นโปรแกรมที่เขียนบน Excel ผู้เขียนสูตรนั่นแหละนะครับเขียนสูตรไขว้ไปมาอะไรอย่างเงี้ยจะสูตรมันอาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยนะครับเขาโยนงานให้ผมงานหนึ่งตุ่มบอกว่า
เอ๊ะเองไปแยกข้อมูลให้หน่อยว่าลูกค้าที่ส่งให้ธนาคารเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างนะครับคนทั่วไปคงจะนั่งนับอะนะครับผมนั่งกรองข้อมูลก่อนกรองเสร็จผมทำการเขียนคำสั่งง่ายๆนะครับลงไปตุ้มใช้เวลาครึ่งวันนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีเป็นพันบรรทัดเลยนะครับแยกข้อมูลได้ผมก็ทำการรีเช็คหลายๆรอบว่ามันทำงานได้ปกติผมก็เสนอเข้าไปว่าเฮ้ยพี่ไอข้อมูลธนาคารที่พี่ให้มาเนี่ยมันแยกเป็นประเภทเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเองทำได้ขนาดนี้เหรอก็ได้ครับงั้นเองไปคิดนู่นนี่นั่นระบบหน่อยว่าจะทำยังไงดีนะครับผมก็ไปนำเสนอเขาอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ ช่วงปลายปีเนี่ยเราไปช่วยถูกอยากออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำงานที่นั่นเนี่ยเงินเดือนไม่ได้เยอะแล้วมันก็หักผมอย่างเดียวเลยนะครับมาช้าหักตอนนั้นผมโดนหักประมาณ 1,500 มาสายเกิน3รอบมันหักเลย 1,500 นะครับแต่ว่าตอนเราร่วมเวลา OT มันไม่ให้นะมันจะให้แยกแบบว่าเดี๋ยววันนี้พี่ให้100 200นะครับแต่ถ้าร่วม OT หรืออะไรจริงๆไม่เข้าในระบบนะครับไม่มีระบบคิดเงินให้อ่ะเสร็จผมก็เขียนผมว่าอยากลาออกนะครับผมไปคุยกับงานอีกที่นึงไว้แล้วเป็นงานที่แบบว่าเหมือนเป็นลูกน้องเขาอีกทีอ่ะหมายถึงว่าเป็นเลขาแบบว่าไปเป็นเด็กข้างไข่เขาอีกทีนึงอ่ะไม่ใช่งานเกี่ยวกับวงการรถแล้วได้ตอนนั้นน่ะที่ผมจะเปลี่ยนเสร็จ เหมือนเขาจะรู้ว่าผมอยากออกนะครับเขาก็เสนอมาว่าเอาอย่างนี้ไอ้บาสเอ็งก็สามารถเอ็งเขียนโปรแกรมที่มันพัฒนาองค์กรได้เดี๋ยวพี่ซื้อโปรแกรมเองเลยนะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาซื้อโปรแกรมผมเลยช่วงเดือนธันวานะจะปิดเขาเรียกว่าจะปิดนักขัดตะเลิกแหละผมบอกกันว่าเต็นท์เนี้ยไม่มีหยุดนักขัดตะเลิกนะครับหมายถึงว่าวิสาขะอาสาฬหะวันพ่อวันแม่ไม่หยุดนะครับวันเฉลิมพระเกียรติวันแรงงานไม่หยุดหยุดแค่ปีใหม่กับสงกรานต์นะครับปีใหม่ก็4วันสงกรานต์3วันประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเสร็จเขาก็บอกว่าเองทำโปรแกรมมาเดี๋ยวพี่ซื้อผมเนี่ยที่จะลาออกแล้วเฮ้ยทำโปรแกรมมาเดี๋ยวซื้อในใจผมตอนนั้นน่ะซื้อโปรแกรมมันก็น่าจะโปรแกรมระหลักพันเหรอเว้ยนะผมก็ตั้งใจทำนะครับโปรแกรมเนี่ยช่วงเดือนมกราคมผมทำเสร็จแล้วนะครับไวมากไม่ถึงเดือนนะครับมันก็จะมีพวกโปรแกรมเกี่ยวงานฝ่ายขายง่ายๆเลยเช่นลูกค้านะครับลูกค้ามาเนี่ยวันหนึ่งสมมติเดือนหนึ่งมีลูกค้าพันคนนะครับมาซื้อรถนะมาซื้อรถไม่บอกรถว่ารถอะไรนะบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์รถถงรถไถนะครับผมบอกว่ารถเฉยๆนะเสร็จเขาก็มาซื้อรถสักพันคนอนุมัติกี่คนนะครับเพราะพวกนี้มันต้องผ่านสินเชื่อธนาคารอนุมัติกี่คนยกเลิกเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าที่ดำเนินการอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยกเลิกเพราะอะไรนะครับผมเขียนไว้ประมาณ3โปรแกรมนะครับก็มีโปรแกรมสรุปยอดขายนะครับก็คือทุกคนแค่กรอกข้อมูลเดี๋ยวโปรแกรมจะบอกเองว่าเดือนนี้คุณขายรถรุ่นไหนบ้างประเภทไหนบ้างกลุ่มตลาดในจังหวัดเนี้ยมีประเภทรถรุ่นไหนนะครับข้อมูลพวกนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอนาคตมันเอาไปใช้เกี่ยวกับงานขายได้ผมก็ทำให้นะครับเขาบอกเอ้ยเขาชอบนะครับผมก็เลยบอกว่าแล้วไอ้ที่พี่บอกจะซื้อเนี่ยพี่ซื้อเลยไหมเขาบอกเฮ้ยเองใจเย็นๆนะสเต็ปแรกเองใจเย็นๆเองทำให้มันดีก่อนเองเราก็เดี๋ยวเขาก็จ่ายแล้วมั้งไปพัฒนาต่อนะครับก็คือจริงๆโปรแกรมมันใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าหน้าตามันก็เป็นเหมือน Excel ทั่วไปที่คนกรอกโปรแกรมมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับเขาก็บอกผมอ่ะคือผมไม่ทันเหลี่ยมด้วยนะจริงๆผมไม่ทันเหลี่ยมด้วยผมไม่คิดว่าไอ้พวกเจ้าของกิจการระดับเงินที่มันมีรายรับปีเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยไม่จะเหลี่ยมนะครับเงินไม่เท่าไหร่เองนะครับขี้งกขี้หายเลยเสร็จผมก็ทำโปรแกรมไปนะครับตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษาอีกนะครับโปรแกรมจากประมาณ 3-4 ตัวผุดขึ้นเป็น9ตัวผุดขึ้นเป็น9ตัวนะครับมันเยอะมากมันจะมีโปรแกรมของฝ่ายขายโปรแกรมของไฟแนนซ์โปรแกรมของฝ่ายการตลาดโปรแกรมของตามทวงหนี้นี่เขียนลากเลือดชิบหายเลยครึ่งเดือนอ่ะตัวเดียวกว่าจะเสร็จนะครับผมก็ไปเสนอว่าเฮ้ยพี่โปรแกรมมันเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่จะซื้อโปรแกรมผมยังไงนะครับผมก็บอกนะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะรันไอ้พวกสูตร Excel นะครับมันจะรันผ่าน Google Sheet นึกก่อนถูกแล้ว Google Sheet นะครับบน Google Drive Google Drive เนี่ยเป็นชื่อผมนะครับเป็นชื่อผมชื่อจริงผมเลยผมสร้างแต่ผมได้ตอนนั้นสมัยเรียนนะครับมันได้ตอนนั้นมันได้เป็นพื้นที่ unlimited นะครับเพราะว่ามันใช้โดเมนของวิทยาลัยมันก็จะเป็น @วิทยาลัยนะครับ .ac.th นะครับก็คือ .account.thailand นะครับก็เป็นชื่อผมเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าต้องซื้อนะครับเป็นชื่อผมนะครับอ่ะผมก็ไปทวงเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูให้เอ็งอย่าพึ่งอะไรก่อนเลยอย่างเงี้ยอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมจะไปทำหนังสือ
เขาเรียกหนังสือทวงก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นลูกน้องเขานึกภาพออกไหมเรากินเงินเดือนอยู่นะครับแต่ว่าไองานตรงนี้มันคืองานที่เพิ่มขึ้นมาอีกที่ผมต้องได้เพิ่มตามตกลงเพราะว่าตอนนั้นผมมีงานประจำอยู่แล้วหมายความว่าผมมีหน้าที่ประจำอยู่แล้วนะครับคือการตลาดนะครับอัดคลิปรีวิวลดให้เขา ยิงโฆษณาให้เขานะครับส่วนไองานดูแลหลังบ้านอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวกับพูดหลังบ้านโซเชียลนะส่วนงานที่ต้องดูแลข้อมูลอะไรพวกนี้มันเป็นตัวหลังบ้านผมสร้างขึ้นเพื่อขายให้เขานะครับย้ำว่าเพื่อขายให้เขานะครับอ่ะเสร็จเมษาไม่ได้แต่ใจผมก็ว่าไม่น่าได้แล้วแหละตอนจังหวะนั้นเนี่ยเพราะว่ารู้เกียรติกิตติศัพท์ของเขาอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับตกลงแล้วไม่ได้นะครับลำพังค่าอะไรรถที่เขาสั่งเนี่ยเขายังค้างจ่ายเลยผมก็งงเหมือนกันว่ามันอะไรหลักหมื่นแต่ว่ารายรับต่อเดือนแม่งกำไรรถคันหนึ่งมันก็ครึ่งแสนเราไหมทำไมไม่จ่ายนะครับอ่ะเรื่องมันผ่านไปจนมาถึงช่วงปลายปีนะครับน่าจะประมาณเดือน9มกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงกันยานะครับคือช่วงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าเรื่อยๆนะครับอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ช่างแม่งนะครับเขาเนี่ยมาบีบเอางานผมว่าเฮ้ยเองเนี่ยแต่เขาเป็นคนแบบนี้นะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาหุนหันฟันแล่นเขาชอบพูดเนิบๆพูดยิ้มๆบอกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเองเอางานขึ้นได้ให้พี่หน่อยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมโดนถอดงานออกกับทุกอย่างแล้วเหมือนโดนลอยแพนึกภาพออกไหมเดี๋ยวเองเอางานขึ้นได้พี่หน่อยนะคืออ่ะแล้วที่ตกลงซื้อขายกันอ่ะนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือบังคับให้ผมเอางานขึ้นโดยที่จะไม่จ่ายตังค์นะครับก็เหมือนหลอกให้ผมทำงานฟรีนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะครับมันไม่แฟร์นะน้องๆดูไว้นะครับถึงจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาจ้างงานเรานะครับเขาจ้างงานเราเพิ่มให้ทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาผิดนัดเราแล้วรู้สึกว่ามันมีมูลค่าเยอะเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งกรมแรงงานได้นะครับเพราะว่านายจ้างต้องชดใช้แต่เราก็ต้องเก็บหลักฐานนะครับเราก็ต้องเก็บหลักฐานอย่างช่วงที่ทวงเนี่ยเราควรจะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรทวงเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเขาจะให้เราทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนมาเลยหรือว่าในไลน์ก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้ผมพลาดตรงนี้มากๆนะครับเพราะว่าหลายอะไรที่อยู่ในไลน์เนี่ยโดนลบหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหนีนะโดนล่าหนีกล้าพูดเลยเสร็จนะครับ เขาก็บังคับให้ผมเนี่ยเอางานขึ้นไดให้หมดขึ้นได้เขานะโอ้โหมันต้องใช้เวลานะมันจะกดมอบสิทธิ์ไม่ได้นะมันคนละโดเมนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้พี่หน่อยวันนั้นนะครับตอนแรกผมไม่คิดอะไรเลยผมรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเขาบีบเอางานผมไม่พอนะครับเขาจะไม่จ่ายเงินชดใช้ผมอีกแล้วผมก็ไม่ได้ไปดีลงานกับที่ไหนไว้ที่ว่าจะออกปุ๊บแล้วไปต่อได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะผมยกเลิกดีลไว้แล้วเป็นปีเป็นชาติแล้วผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นออกจากบริษัทก็เสียเที่ยงเลยดีกว่าอย่ามายุ่งกันอีกเลยนะครับผมจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะตอนนั้นไม่คิดอะไรผมก็ควบนินจา400ผมนะครับขับออกจากบริษัทแล้วก็ดีดทุกคนที่อยู่ในไฟล์งานนะครับทุกคนเนี่ยจะใช้ไฟล์งานผมได้นะครับต้องเอาอีเมลมาให้ผมเพิ่มเข้าไปในระบบนะครับผมก็ดีดออกแต่ว่างานยังอยู่นะครับเท่ากับว่าทุกคนไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ผมเนี่ยมีข้อมูลเก็บอยู่บนเว็บไซต์นะครับผมดีดสมาชิกออกปึ๊บทุกคนเลยเขาก็ใช้กันไม่ได้เขาก็ติดต่อนะครับผมขู่มาทางคนรอบข้างเอาพวกมาบ้านผมเนี่ยนะครับ4-5 คนนะครับเอารถมา2คันนะครับมีนักการเมืองที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยไปคุยคนนั้นน่ะไอเอาลูกน้องมาด้วยไอพวกแรงงานเอามาด้วยนะครับแล้วก็เอาไปร้านแม่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้นะทำไมมาหาเขาจะฟ้องเขาจะดักตำรวจมาจับอย่างนี้อะไรซึ่งเรื่องเนี่ยนะครับมันแค่ลงบันทึกประจำวันมันไม่ได้ไปไหนแล้วก็ญาติผมคนไหนติดต่อได้เขาละลายไปหมดเลยเขาบอกว่าผมเนี่ยไปทุจริตกับบริษัทผมไปทำข้อมูลบริษัทเสียหายอะไรทั้งอย่างนะแต่จริงๆไอ้ข้อมูลชุดนั้นน่ะบริษัทเขามีเก็บอยู่แล้วนะเพราะว่าบริษัทเขามีโปรแกรมออโต้ซอฟต์ซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับรถเนี่ยแหละอยู่ในบริษัทส่วนผมเนี่ยไม่มีหน้าที่ดึงข้อมูลเพื่อมาเอาประมวลผลว่าแย่ว่าข้อมูลเนี่ยลูกค้าควรจะทำการตลาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เพื่อนไม่เขียนมาจากประสบการณ์เสร็จนะครับก็กลายเป็นคดีไปเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาเสียหายเขากลัวเอาข้อมูลไปขายหรือยังไงนี่แหละอันนี้ตามความรู้สึกผมนะเสร็จผมก็มั่นใจว่าผมไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นของที่ผมสร้างไว้แล้วผมควรจะได้คืนในเมื่อเขาไม่ซื้อนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันผิดนะครับเหมือนกับช่างรับเหมาสร้างบ้านให้นะครับบอกว่าคุณจ่ายเงินมานะเพราะว่าผมสร้างบ้านให้คุณเนี่ยโอ้ไม่มีเงินจ่ายลอยตัวแล้วช่างของงั้นโอเคไม่มีเงินจ่ายงั้นทุบพอทุบบ้านปุ๊บนะครับช่างรับเหมาผิดทันทีเลยเพราะว่าถือว่าทำลายทรัพย์สินเขานะครับส่วนไปทำงานจ้างแล้วไม่ได้เงินต้องไปฟ้องใหญ่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อ
ก็ทิ้งไปประมาณ3เดือนนะครับก็ยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรเพราะตอนนั้นผมก็ไปทำงานเกี่ยวกับการตลาดให้เอเจนซี่โฆษณาที่นึงอยู่พอทิ้งไป3เดือนไม่มีอะไรนะครับเข้าเดือนที่4ผมไปสมัครงานกับบริษัทคู่แข่งเขานะครับเข้าไปทำงานนี่แหละเพราะว่าผมกลับมาลันวงการนะครับผมก็ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนนะครับเขาก็ยังเรื่องที่เขาแจ้งไปทางตำรวจก็ยังเงียบอยู่แต่ตอนที่แจ้งความนะครับเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ช่วงวันที่23กันยาปีนั้นน่ะที่มีปัญหาวันที่27หรือ29นั่นแหละผมเข้าไปหาพนักงานสอบสวนเลยนะผมติดต่อไปผมบริสุทธิ์ใจผมเอาเอกสารเอาข้อมูลไปนะครับตำรวจไม่ดูอะไรเลยไม่ดูเหี้ยอะไรเลยนะครับบอกให้ผมยอมรับอย่างเดียวนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรมาแล้วคุณไม่ได้ทำผิดนะครับคุณอย่ายอมรับเด็ดขาดเดี๋ยวบอกว่ายอมรับก่อนแล้วค่อยไปสู้ไม่คุณต้องปฏิเสธนะครับอันนี้ผมบอกเลยมันจะบอกให้คุณยอมรับอย่างเดียวเลยยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ตลกคืออะไรรู้ไหมไอ้สน.เนี้ยแม่งมีข่าวทุจริตนะครับเพิ่งมีข่าวทุจริตหลังปีที่ผมมีปัญหาเนี่ยโคตรทุเรศเลยนะครับแล้วก็ไอ้รองแล้วก็ไอ้คนที่รับเรื่องผมเนี่ยตอนแรกเป็นร้อยเวรหัวเกียนนะครับแบบว่าเป็นเด็กใหม่จบมาอ้อๆเลยนะแล้วเหมือนเรื่องมันไม่เดินนะครับแล้วเหมือนเรื่องมันไม่เดินนะครับบริษัทมันไปทำยังไงไม่รู้มันให้รองผู้กำกับที่เป็นฝ่ายสืบสวนเนี่ยโทรมาหาผมนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าผมไปทำงานกับคู่แข่งเขาได้ประมาณ 3-4 เดือนใช่ไหมแต่ผมสาบานเลยว่าผมไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกผมไม่เก็บไว้ในบนเว็บผมน่ะผมไม่ได้ใช้โดเมนนั้นอีกเลยตอนทำงานน่ะผมไปใช้โดเมนอื่นผมก็เก็บไว้นั้นน่ะนะทีนี้พอเหมือนเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมเนี่ยไปทำงานให้ตรงนั้นนะครับแล้วมันประจวบเหมาะพอดีเลยนะครับรองผู้กำกับโทรมาบอกว่าเฮ้ยเราได้เป็นรับข้อมูลบริษัทได้มั้ยเราก็ยอมรับไปดิมันไม่มีอะไรหรอกก็ยอมรับชดใช้เสียหายก็จบแล้วนะครับอย่าไปยอมรับนะครับถ้าเราไม่ได้ผิดอย่าไปยอมรับนะครับไปสู้กันในชั้นศาลถ้าเรายอมรับตอนนั้นปุ๊บจบเลยนะครับสู้ยังไงก็แพ้คดีนะครับมันก็ไก่เกียร์ผมยอมรับ2รอบผมก็บอกว่าขอหมายเรียกได้มั้ยเดี๋ยวผมเข้าไปคุยที่โรงพักก็บอกเฮ้ยก็หมายเรียกส่งไปแล้วเขาบอกส่งผิดบ้านผมก็งงว่าเขารู้ได้ไงว่าส่งผิดบ้านนะครับเพราะว่าหมายเรียกมันต้องส่งผ่านไปรษณีย์นะครับแล้วทะเบียนบ้านผมเนี่ยมันอยู่อีกจังหวัดนึงเขาบอกว่าไปส่งบ้านที่มันกำลังก่อสร้างมันไม่มีคนผมก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วแถวบ้านนั้นไม่มีคนก่อสร้างนะครับผมรอหมายเรียกแต่ผมไปคุยให้เป็นกิจลักษณะนะผมไม่คุยผ่านมือถือนะครับทนายก็แนะนำว่าอย่าไปยอมรับอย่าไปอะไรนะเราไปพูดตามข้อเท็จจริงให้การอย่างเดียวเสร็จเรื่องมันก็เดินนะครับมันก็เดินมาถึงตรงนั้นพอผมได้หมายเรียกฉบับแรกผมก็ไม่ให้การไม่มีอะไรนะครับพออีกรอบนึงนะครับมีพนักงานจากบริษัทเก่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายการตลาดย้ายมาบริษัทผมอีกนะครับย้ายมาแบบผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวแหละแต่ผมไม่ได้รู้นะว่ามันย้ายมาเพื่ออะไรหรือเพราะอะไรนะครับมันย้ายมาเสร็จตำรวจวันถัดมาตำรวจโทรหาผมอีกบอกว่าเอ้ยเนี่ยรีบมาคุยเลยเดี๋ยวว่าคดีจะเอายังไงให้การโอ้โหก็บอกว่าถ้าจะไก่เกี่ยก็เอาเขามาไก่เกี่ยแต่เขาไม่คุยกับผมเลยผมถามอะไรไปว่าจริงไม่จริงเขาก็ไม่ตอบผมนะครับเพราะเขาไม่คุยกับผมเลยแต่เขาเอาไปบอกคนอื่นว่าผมเนี่ยไปอ้อนวอนเขานู่นนี่นั่นทั้งที่เขาไม่เคยคุยกับผมเลยนะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าคนในบริษัทก็ยังเป็นเพื่อนผมอยู่นะครับเขาก็มาพูดให้ฟังว่าเขาเนี่ยมาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่ะเสร็จพอได้รับหมายสองนะครับก็รอขึ้นศาลนะครับกว่าจะขึ้นศาลเนี่ยนานนะครับอัยการเนี่ยเลื่อนส่งฟ้องประมาณ4รอบนะครับรอบละประมาณ1เดือนอย่างเงี้ยอันนี้ผมรวบรัดเลยนะพอไปสู้ปุ๊บผมก็เตรียมหลักฐานมาเยอะแยะแล้วว่าผมเนี่ยมีการทำงานตรงนี้จริงอะไรจริงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตามที่เขาสั่งเพื่อที่เขาจะได้จ่ายเงินค่าจ้างให้ผมตอนที่ตกลงแต่เขาไม่จ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าผมไม่ผิดนะครับณตอนนั้นเขาก็ให้ไปไก่เกี่ยก่อนไก่เกี่ยกับผู้พิพากษาอะไรสักคนนึงเนี่ยอันนี้ยังไม่ขึ้นมาบัลลังก์นะสิ่งที่ผมได้ฟังมาเนี่ยระคายหูมากนะครับเขากับผมเนี่ยรู้กันอยู่ว่าเกิดการจ้างกันจริงๆเกิดการคุยจริงๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเลยบาร์เป็นคนทำเองบาร์มีหน้าที่ต้องทำผมก็บอกแล้วหน้าที่อื่นที่ผมโชว์ไปในนี้แหละผมก็บอกว่าผมมีหน้าที่ประจำอยู่ไอ้งานนี้เพิ่งมาช่วงหลังผมเริ่มงานช่วงปีแรกแล้วทำไมงานนี้มันผมมาถึงปีมาตอนปีสองแล้วปีแรกผมทำอะไรอยู่ผมก็ต้องทำงานอื่นดิเขาก็บอกว่าโปรแกรมมันไม่ใช่ของบาร์นะบาร์ดอ่ะรู้โค้ด Google เหรอบาร์ดรู้โค้ด Gmail เหรออันนี้มันแถแล้วนะครับก็คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาผมสร้างนะครับเป็นผู้ชายด้วยตอแหลมากลูก2แล้วอันนี้ผมโคตรเกลียดเลยนะครับนิสัยแบบเนี้ยอ่ะสรุปเพียงแค่ไม่จบนะครับก็ไปขึ้นหน้าบัลลังก์พอไปขึ้นหน้าบัลลังก์เสร็จศาล
สรุปมายังสารสรุปมาคำหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ไปสืบยังไม่ได้อะไรกันเลยนะบอกว่าคุณเนี่ยไปยอมรับว่าคุณสุรวิทย์เนี่ยคุณให้การว่าคุณไม่ได้ลบแต่คุณไปดีดให้พนักงานเขาใช้งานไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดความเสียหายอันนี้คุณผิดเอ้าแต่เขาจ้างงานผมแล้วเขาไม่จ่ายเงินก็ใช่คุณเข้าใจว่าไงสุรวิทย์ผมก็เล่าให้เขาฟังตามที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละเขาบอกว่าอ่ะต้องแยกเขาผิดสัญญาจ้างเนี่ยเขาผิดสุรวิทย์เนี่ยไปเรียกร้องเขาได้แต่สุรวิทย์ไปทำให้เขาใช้งานไม่ได้เขาเกิดความเสียหายอันนี้สุรวิทย์ผิดอาญาแรงแต่ไอ้ที่เขาผิดสัญญาจ้างผมผิดแค่แพ่งสรุปเขาเรียกผมมา14ล้านเขาบอกว่าเนี่ยมันเสียหาย14ล้านศาลท่านก็มองว่าเอ้ยมันเวอร์ไปมัน14ล้านมันต้องมีอะไรมูลอะไรพิสูจน์ไหมเขาก็ลดเหลือ7ล้านศาลก็บอกว่ามันก็ยังแพงไปอยู่ดีทีนี้เขาก็บอกเขาเรียกมา2ล้านเขาต้องกู้ข้อมูลประมาณ6เดือนหรืออะไรนี่แหละซึ่งผมว่ามองว่ามันก็ไม่จริงอ่ะแต่ถ้าผมจะสู้ยังไงผมก็เจ็บนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเงินจ้างทนายขนาดนั้นทนายที่ผมได้มาก็มาจากน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีนะครับคนหนึ่งมาที่เขาช่วยผมนะเสร็จเขาก็บอกว่าถ้ายอมเนี่ยผมก็จะประมาณว่าถ้ายอมเนี่ยทนายบอกก็โดนเราลงอาญานะแต่ผมก็ต้องเป็นหนี้เขาหลักล้านนะครับในขณะที่ผมแม่อายุ20กว่าเองตอนนั้นอ่ะผมก็อ่ะอีอย่างวะสุดท้ายนะครับจบที่2ล้านศาลก็เห็นว่าก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมผมก็แย้งไปว่าอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายโปรแกรมผมก็บอกงั้นก็เคลียร์กันเลยผมก็คิดนะว่าคนที่ใช้โปรแกรมผมเนี่ยมันตกประมาณ28หรือ30คนนะผมก็นั่งนับชื่อเลยนะผมก็คิดตามความเป็นจริงอ่ะไม่ได้เหลี่ยมทนายนะที่แบบฟ้องเยอะๆก่อน 3,000 สมมุติมี30คนประมาณ 90,000 ใช้งาน8เดือนมันคูณกันได้ประมาณ 4-5 แสนนั่นแหละตอนนั้นน่ะก็เอาไปหักลบกับ2ล้าน2ล้านเสร็จผมมีหนี้อยู่ผมเหลือหนี้อยู่ล้าน5ที่ต้องไปจ่ายเขาว่าไอ้เหี้ยทนายก็ต่อรองอีกว่าล้านนึงได้ไหมมันไม่มีอะไรเด็กมันเพิ่งเรียนจบเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขายอมที่ล้านสองสรุปนะครับผมแพ้คดีรอลงอาญา2ปีแล้วต้องใช้หนี้เขาเนี่ย1ล้าน 2,000 บาทเดือนละ 4,000 ผมก็งงว่าเอ้าถ้ารู้นะถ้าย้อนเวลาไปได้นะถ้ามันบอกว่าเอ้ยเอ็งทำงานไหมเดี๋ยวพี่ซื้องานกูจะไม่ทำเลยนะครับอันนี้มันเป็นความในใจผมมานานแล้วที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า อย่าไปไว้ใจใครมากๆนะครับบางคนเขามาหาผลประโยชน์กับเราต่อให้เขาจะมีเงินเยอะกว่าเราไอ้พวกที่มีเงินเยอะเนี่ยยิ่งต้องระวังเพราะพวกนี้เหลี่ยมมันดีนะครับแล้วผมลืมแย้งนะครับในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่มันไม่จริงมาด้วยเช่นเขาบอกว่าผมไปลบข้อมูลบน YouTube นะครับแต่ข้อมูลบน YouTube เนี่ยแม่งอยู่ครบนะครับแล้วเขาก็เป็นคนลบคลิปบน YouTube เองอันนี้เหี้ยมากสรุปนะครับก็จบนะครับยอมความไม่ได้ฟ้องไม่ได้อะไรนะครับแล้วเขาเอาไปเล่าให้พนักงานอื่นฟังแล้วว่าอย่าทำกับบริษัทอย่างนี้นะเนี่ยเขาฟ้องคนที่เป็นเคสตัวอย่างอะไรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรนะโกหกยอดขายเขาก็ตกลงไงผมก็คนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม่งไม่มีจริงนะครับปัจจุบันฟีดเขาก็ไม่ค่อยจะขึ้นไม่ค่อยจะอะไรแล้วนะเพราะว่ายอมรับว่าตอนที่อยู่กับเขาเนี่ยพนักงานเก่งๆเยอะนะครับเพราะว่าโซเชียลผมกล้าพูดเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามีเฮดอยู่3คนที่เดินนะครับผมเป็นคนดูหลังบ้านผมแก้ปัญหา Facebook ได้หมดเลยยกเว้นละเมิดกฎชุมชนนะครับ Facebook จะมีปัญหาตีลังกาคว่ำผ่านไอแอดเมเนเจอร์เหี้ยอะไรผมทำได้หมดเลยอีกคนนึงเขาก็เป็นการตลาดเป็นเซเลบวงการรถอยู่แล้วอีกคนนึงเขาก็ดูโอกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยพอผมลาออกได้อันนี้ย้อนนะผมลาออกได้ที่มีปัญหาเขาผมหนีออกได้ประมาณ2เดือน3เดือนนะครับเฮดเขาที่ทำยอดให้เขาเดือนละ30 40พัน50พันเนี่ยลาออกหมดเลยนะครับอันนี้ผมว่าผมไม่ได้สมน้ำหน้านะถ้าเขาทำดีนะครับหรือว่าเขาแบบว่าถ้าเขาดูแลลูกน้องดีกว่านี้ไม่ต้องมาแบบเอาเงินฟาดหัวหรอกนะครับมันอยู่ด้วยใจนะมันอยู่ด้วยใจเงินก็สำคัญแต่ก็อยู่ด้วยใจนะครับไม่ได้ไปผิดคำพูดไม่ได้ไปแบบว่าเป็นเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคำพูดนึงที่ทุเรศก็คือว่าเขาผิดคำพูดมาหลายรอบนะครับแล้วช่วงที่ลูกน้องที่เป็นเฮดเขาออกเนี่ยเขาบอกว่าพี่ขอสัญญาด้วยคำพูดลูกผู้ชายครั้งสุดท้ายเลยลูกผู้ชายนะครับไม่ควรผิดคำพูดตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ควรผิดคำพูดตั้งแต่แรกนะครับพอทุกคนออกมาไม่ได้ออกเรียบร้อยหนีนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงก่อนเพราะว่าเขาตามนะครับเขาเอาคนไปตามคุยคุณรู้อยู่แล้วว่าตามยังไงอ่ะมันไม่ดีหรอกเขาพวกนี้ไม่เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับพอตามไม่ได้เขาก็ไปโพสต์ลงว่าลูกน้องเขาเนี่ยไม่รักดีออกเอาลูกค้าเข้าไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันทุเรศมากนะครับสุดท้ายนะครับความดีก็คือความดีนะครับพี่สองคนเขาไม่ทำอะไรผิดเขาก็ไม่โดนอะไร
นะครับตอนแรกเขาก็เครียดอยู่นะครับแต่พอมาเจอที่ทำงานดีๆที่ผมทำไว้ล่าสุดเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็ช่วยนะเขาก็ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทุกอย่างด้านกฎหมายก็ได้ก็พร้อมไฟนะครับก็ปัจจุบันเขาก็ดังขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับแล้วก็เฟี้ยวอ่ะนะครับผมพยายามโตเหมือนเขาแล้วแต่ไม่รอดนะครับผมมาขายของดีกว่าเออนะหลายๆคนบอกเฮ้ยที่เก่ามันดีขนาดนั้นออกทำไมนะครับผมก็ขายของมันก็อิสระกว่าไงผมชอบอิสระผมก็พอมาขายของแค่นั้นแหละนะครับส่วนไอ้เรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็ยังสามารถเขียนได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เขียนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับแต่ว่าโปรแกรมขายมือถือผมอะมือถืออยู่ไหนวะโปรแกรมขายมือถือผมนะครับผมก็เขียนเองนะครับผมเขียนผ่านแอปด้วยเขียนแบบว่าปกติสต็อกอะมันโหลดใช้เองได้ใช่ไหมแต่ผมไม่โหลดนะผมเขียนเองแล้วมันก็ให้เด้งขึ้นคอมที่เป็น Excel มันก็ง่ายสำหรับผมอะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นรูปหมดผมก็เขียนใช้เองได้นะครับแต่แค่ว่าผมไม่ได้เอาตัวไปอยู่ในวงการพวกนั้นและก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีงานอยู่งั้นก็ฝากถึงน้องๆนะครับถ้าตัวเองเก่งนะครับถ้าตัวเองเก่งนะครับอยู่กับบริษัทที่เขาพร้อมจะจ่ายความสามารถเรานะครับไอ้ที่แบบผัดจ่ายเนี่ย 3-4 วันเนี่ยว่านานผมแม่งเป็นปิดบอกว่าเป็น9เดือนอะเบ็ดเสร็จอะคือมันผัดจ่ายนะครับอันนี้ก็ไม่เอาอย่างที่ผมทำงานที่ล่าสุดนะครับกับคุณบิ๊กเนี่ยเขาดีมากคือกูให้เงินเองทำได้เขาจ่ายเลยนะครับคือเฟี้ยวนะครับที่ผมมีทุนมาตั้งตัวขายของได้ก็เพราะทำงานกับเขานี่แหละแล้วเขาก็โอเพ่นนะครับให้ผมทำงานกับพาร์ทเนอร์เขาได้นะครับก็เยี่ยมนะครับคนแบบนี้หาพูดยากนะครับใจถึงพึ่งได้จริงๆนะก็ไม่จะฝากแค่นี้นะครับนะถ้ามีปัญหาอะไรกับบริษัทนะครับให้กรมแรงงานเป็นคนช่วยเราอย่าไปตัดสินใจทำอะไรเองนะครับพลาดมาเนี่ยโคตรเจ็บเลยนะครับแล้วต่อให้เราสู้คดีนะครับสุดท้ายคนที่มีโอกาสชนะคือคนที่มีเงินนะครับมีเงินจะทนายนะครับมีเงินที่จะดึงเกมไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่คดีฟ้องร้องพวกค่ายรถยนต์ใหญ่ๆกับผู้ใช้งานเนี่ยเชื่อไหมไม่รู้อุทธรณ์กันยังไงฟ้องกันยังไงนะ20ปีคดีถึงจะจบหรือคดีพวกนักการเมืองรังใหญ่ๆหลักหมื่นล้านนะครับฟ้องกัน20ปีถามว่าตศิรษาที่หาเช้ากินค่ำเงินเดือน15,000เหมือนผมตอนนั้นเนี่ยผมจะมีเงินไปถึง20ปีไหมนะครับไม่มีหรอกสุดท้ายมันก็ต้องยอมนะครับอันนี้แม่งคือความจริงที่แบบเชี่ยมากนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากไปสู่สิงกับใครนะครับตั้งแต่โดนดอกนั้นมาเจ็บชิบหายเลยนะอันนี้ผมก็ให้เป็นอุทาหรณ์ความรู้กับทุกคนนะครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับอย่าพลาดเหมือนผมจริงๆชีวิตผมมันจะง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่แม่งเสือกมันจะเรื่องยุ่งยากนะโอเค